สวัสดีครับน้าทรายครับวันนี้อีสุมีปัญหาบอกด้วยเราจะมาคุยกันประเด็นมีฝุ่นผงขาวๆออกจากแอร์นะครับรถมีแอร์แต่เปิดไม่ได้เปิดแล้วเป็นอย่างนี้เต้ไปดูคลิปที่มันมีฝุ่นผงขาวๆมาแล้วเนาะแล้วก็ดูรูปที่ผมลงไว้ให้นะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าวันนี้ผมอยู่ในตัว 1.9 นะครับนี่วันนี้อยู่ในเป็น 1.9 AT ปี2016นะครับน่าจะเป็น 1.9 รุ่นแรกๆเลยที่ผมออกมาแล้วก็คันแรกๆเลยแหละที่ได้ออกมาทีเนี้ยผมขอเกริ่นก่อนว่าคันเนี้ยครับมันเป็นปัญหานี้มาเหมือนกันตั้งแต่ปี2016ละก็คือออกมาปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้ไม่กี่เดือนเนี่ยผมใช้งานคันนี้ทุกวันนะแล้วก็มีอยู่อาทิตย์นึงเนี่ยผมจอดเพื่อใช้ตัวอีกคันนึงไปเที่ยวแล้วก็คันนี้จอดไว้2วันพอกลับมาจากเที่ยวนะครับก็มาขึ้นรถสตาร์ทดูก็เป็นฝุ่นผงแบบที่เห็นในคลิปนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่รถผมนะทีเนี้ยมันเป็นอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วมันก็หายไปเลยจนปี2020เนี่ยก็เห็นมีสมาชิกโพสต์ว่ามีปัญหาอยู่ด้วยผมก็เลยมาสรุปให้ฟังว่าไอ้ปัญหาฝุ่นผงขาวเนี่ยมันมีมานานแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับคนที่ไม่อยากจะรื้อรถนะครับก็คือปล่อยมันไปให้ไอ้ผงขาวๆนั้นน่ะมันหลุดล่อนออกมาเป่าออกมาตามแอร์ให้หมดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดซะไม่ได้มีปัญหาอะไรแอร์เย็นปกตินะครับคันนี้วิ่งมา 300,000 กว่าโลแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องแอร์เลยนะตั้งแต่ที่มันมีฝุ่นผงขาวๆคือใช้งานได้ปกติหลังจากที่มันมีฝุ่นผงขาวๆมาผมก็เช็ดเบาะทำความสะอาดนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกเลยแต่คนที่ไม่สบายใจนะครับก็ไปทำเรื่องเคลมแล้วเดี๋ยวทางศูนย์บริการเนี่ยก็จะเปลี่ยนตู้แอร์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยแต่มันมีบางคนเนี่ยเขาไม่อยากจะเคลมเพราะว่ามันจะต้องรื้อบริเวณคอนโซลหน้าเนี่ยออกทั้งหมดเพื่อรื้อตู้แอร์ออกมาใหม่ก็ไว้เป็นแนวทางเนาะ2กรณีคือ 1. ปล่อยให้ฝุ่นผงขาวนั้นน่ะมันออกมาให้หมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ออกมาอีกเลย 2. ไปเคลมตู้แอร์ทางศูนย์บริการจัดการให้แต่นะครับแต่เคมแล้วบางคนก็กลับมาเป็นผงขาวๆอีกเหมือนเดิมก็เลือกเอาครับว่าอยากจะใช้วิธีไหนโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้มีปัญหาอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ